วัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูต้มยำปลานิลเมนูเข้มข้นจัดจ้านปลานิลเนื้อนุ่มๆน้ำต้มยำรสชาติเข้มข้นครบรสทำตามได้ง่ายๆเช่นเคยไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากขั้นตอนการทำใส่น้ำเปล่าลงไปรอจนน้ำเดือดใส่ผงปรุงรสก้อนคนให้ละลายเลยค่ะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ปลานิลลงไปได้เลยขั้นตอนนี้ห้ามคนนะคะเพราะจะทำให้มีกลิ่นคาวใส่เห็ดฟางมะเขือเทศปรุงรสด้วยน้ำปลาคนให้เข้ากันปิดเตาแก๊สได้เลยค่ะก่อนจะบีบมะนาวลงไปคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มยำปลานิลรสชาติเข้มข้นจัดจ้านรับประกันความอร่อยเลยค่ะเมนูนี้อย่าลืมไปทำตามกันนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ